สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวมาดูข้อ8อันนี้ก็เป็นข้อง่ายๆเหมือนกันฮนะรพอเป็นข้อง่ายๆก็สบายๆครับทุกท่านสังเกตเ,เ,เขาให้หาตัว support reaction ที่ B, ที B กับตัวที่ a นะฮะข้อนี้เป็นทิคเล็กๆง่ายๆอย่างนี้กันครับทุกท่นานจะสังเกตว่าตัวนี้เป็นตัวโรเลอร์นะครับและตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นตัวเป็นผนังเป็นหลอดอยู่แน่นอนว่าครับพอเป็นก้านที่อยู่ในโรเลอร์แบบนี้เราไม่สามารถหมุนครับหมุนไอ้แท่ง A ตัวนี้ได้เราไม่สามารถหมุนได้แท่ง A ตัวนี้ได้ครับแสดงว่ามันต้องมีโมเมนต์ซับพอร์ตออกมาตัวหนึ่งเป็นรีอคชันโมเมนต์ครับรีอคชันโมเมนต์ผมก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับขออนุญาตรีอคชันโมเมนต์ตัวนี้คงออกมาในลักษณะนี้ครับเขียนอย่างนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามีแรง P ลงมามันคงต่อต้านการหมุนในลักษณะนี้แล้วกันแต่คนไหนจะชอบใช้ใช้ทวนเข็มก็สุดแล้วแต่นะครับเดี๋ยวคำตอบมามันจะออกมาเป็นลบเองไม่มีปัญหา อีกตัวหนึ่งที่เราควรรู้จักและควรพิจารณาคือว่าทุกท่านเห็นไหมฮะว่าไอ้ตัวที่อยู่นี้มันเป็นก้อนโรเลอร์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 พอเป็นโรเลอร์ที่อยู่ในท่อผลปรากฏว่าไอ้ตัวแท่งของเราเนี่ยมันสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ครับเลื่อนขึ้นลงได้สไลด์ขึ้นลงได้สไลด์ขึ้นลงได้อยู่ในท่อน,นี้นะครับอยู่ในท่อน,นี้มันสไลด์ขึ้นลงได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรพิจารณาก็คือว่า มันไม่สามารถวิ่งออกจากท่อได้มันไม่สามารถวิ่งออกจากไอตัวรูปแบบที่เราทําให้มันเดินได้แสดงว่ามันมีไอตัวหนึ่งฮะแรงที่ต้านไม่ให้ออกมันก็คือตัว A ครับ ax ส่วน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 ,วน,วน,วนไอตัวที่อยู่ในท่อไม่มีฮะตัว ay เนื่องจากไอตัวแท่งนี้นะครับเนื่องจากไอตัวแท่งนี้มันสามารถเรื่อนขึ้นเรื่อนลงได้นะครับเรื่อนขึ้นเรื่อนลงได้ นะครับโอเคแเป็ดล้างออกครับล้างออกสักหน่อยหนึ่งนะครับบางทีบางคนเห็นเป็นอย่างนี้อาจจะสับสนเนะื่องจากนี่ไงมันก็มีไอตัวแท่งแข่งนี้อยู่นะครับไอตัวแท่งแข่งนี้อยู่มาเป็นคอสเซ็กชันให้ดูนะครับทุกท่านครับใจเย็นนะครับอ่าไอตัวจริงๆตัวซัพพอร์ตนี้อยู่ด้านในนะครับก็มีตัวโรเลอร์ที่ A ดังนั้นก็มีซัพพอร์ตทั้ง AX และก็ตัว m อเนื่องจากไอตัว A มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยไม่มี a อ อีกตัวหนึ่งที่เราควรรู้จักก็โรเลอร์ที่ b นะก็เป็น b y ครับข้อนี้ก็เป็นข้อง่ายๆนะครับเนื่องจากไม่ไม่มีตัวเลขเลยนะครับก็สบายสบายก็ซิกมา f ซับ x ครับมีค่าเท่ากันกับ0ให้ฝั่งขวามือเป็นบวกอ่านี้สเกลาร์นาริสิตนะไม่ใส่หัวก็ได้นะครับผมออกมาเลขกลายเป็นครับออกมาเลขกลายเป็น a x มีค่าเท่ากันกับ0ะครับผมอีกตัวนึงครับอีกตัวหนึ่ง ผมก็ขออนุญาตไปดูเลยว่าไอซิกมา f อฟับมีค่าเท่ากัน0นย์ชี้ขึ้นเป็นบวกเลยได้ออกมาครับว่าเป็น B Y ฮะชี้ขึ้นแล้วก็มีคนหนูอีกคนนึงก็คือแรง P ชี้ลงเลยลบ P มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นในตัว B Y เลยมีค่าเท่ากันกับ P ฮะจบแล้วฮะง่ายไหมฮะอีกตัวหนึ่งที่โจทย์อยากรู้จักก็คือโมเมนต์รอบจุด a นะครับ Reaction คอมโพเนนตของ r e a อคชั่ที่ซับพอร์ต A ก็คือมีโมเมนต์ต้านการหมุนอยู่ก็เลยออกมาครับว่าให้ทิศวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกซิกมาโมเมนต์รอบจุด A นะครับรอบจุด A มีค่าเท่ากันกับ0นะครับมีค่าเท่ากันกับ0เลยกลายเป็นครับเลยกลายเป็นผลรวมของโมเมนต์อยู่ที่จุด A มีตัวไหนบ้างนะครับมีตัวไหนบ้างเอาละครับว่า มันก็คงมีตัวแรกครับมีตัวแรกก็คือตัว p กับตัว b y นะครับตัว p กับตัว b y ผมก็เลยไปกันต่อว่าดังนั้นก็มีตัว m a นะฮะลบ m a ให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกและกลายเป็นลบ m a ครับลบ m a ตัวนี้ทิศตามเข็มนาฬิกาเลยกลายเป็นลบ p ครับลบ p คูณระยะห่างคือ l ส่วน2 ฝั่งตัวนี้นั้นก่อให้เกิดการหมุนเบืทวนเข็มนาฬิกาเลกลายเป็นขับบวก p นะครับคือ b y นั่นเองและก็ไปคูณก,กันกับ l มีค่าเท่ากันกับ0แก้สมาการออกมาจะได้มาว่า m a มีค่าเท่ากันกับ p l ส่วน2ส,สบายสบายครับสบายสบายนะครับออกมาในลักษณะประมาณนี้ ที่จริงข้อนี้ก็มาเช็คให้ดูนะครับเนื่องจากเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาไปเช็คดู Reaction นะครับคอมโพเนนต์ของ Reaction ที่ซัพพอร์ตเนี่ยนอกจากจะต้องดูแล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้เป็นหลอดที่เราไม่คุ้นเคยนะครับแต่เราก็คุ้นเคยตัวโรเลอร์นะครับและก็คุ้นเคยอตัวที่อยู่ในท่อพอมันอยู่ในท่อเป็นก้านอย่างนี้อยู่นะครับเป็นก้านอยู่ในท่อเวลาเอาไปบิดเอาไปหมุนมันก็หมุนไม่ได้เลยมี MA พอเป็นโรเลอร์มันก็มีการต้านทานในลักษณะที่เป็นที่ตั้งฉากเท่านั้นนั่นก็คือ a x x และก็ไม่มีการต่อต้านการเรื่อนที่นะครับเรื่อนที่ในลักษณะที่เป็นว e ร t i c a อเลยไม่มี Ay และก็มาโชว์เป็นจุดเล็กๆน้อยๆครับก็ไม่ยากอะไรมากนะครับไม่ยากอะไรมากก็ค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูสำหรับข้อ8ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ